เขาเรียกผมว่าเอเลนโจสวัสดีครับผมเบงนะฮะและนี่คือรายการพาม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 โอ้ยเยอะคือจริงๆมันจะมีคลิปเปิดครั้งสยองนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายแบบเชียร์กูไม่ได้ถ่ายมาหลายสัปดาห์เลยยังไม่เลิกถ่ายนะครับยังทำอยู่เรื่องเปิดครั้งสยองอ่ะเออแต่ว่ากำลังวางแผนเรื่องการทำเรื่องโทมิเอะอยู่นะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะแต่ว่าณเวลานี้นะครับผมคงจะมองข้ามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายคนนี้ไปไม่ได้คุณผู้ชมเขาเป็นคนที่เป็น king of the meme ถ้าเกิดผู้ชมอยู่ในวงการการเล่นมีมใน Facebook หรือในโลกโซเชียลก็ต้องรู้จักชายคนนี้แน่นอนใช่ครับผู้ชมเขาคือจีหอยพี่เสนอนั่นเองนะครับผมแกคัมแบ็กมาประมาณสักสัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับซึ่งแบบความดังของแกมันชุดไม่อยู่จริงๆผู้ชมชุดไม่อยู่จริงๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูว่าพี่เสนอเนี่ยเขาดังมาได้ยังไงนะแล้วก็ช่วงสัปดาห์ผ่านมาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับโอเคก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดติดตามช่องต่อเม้งด้วยนะจ๊ะโอเคเราดูกันเลยเราจะเข้าไปที่แฟนเพจทีเสนอนะครับเจ็ดเคคือแบบเนี่ยผู้ชมดูดิมีคนวาดแฟนอาร์ตให้แกเลยนะเว้ยเนี่ยมีคนวาดแฟนอาร์ตให้แกนะเนี่ยเรียกผมว่าเอเรนเย็ดโดนี่ล่าสุดถูกเชิญไปสัมภาษณ์กับไทย PBS เย็ดโดร้องเพลงให้ฟังด้วยผมขอเปิดฟังแป๊บนึงเด็กล่าจีหอยลาลิตาแคมน้ำก็มีของกินเป็นอาหารหอยปากวงนั่นและโตกันเป็นโตมาตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกอยู่นะครับอาจจะมีเสียงฝนเสียงน้อยแทรกมานิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนายเองก็ได้เป็นพีเสดิร์ดแล้วนะเว้ยเขาแชร์อะไรของใครมาวะเนี่ยนายเนี่ยก็สามารถเป็นพีเสดิร์ดได้นะเย็ดโดโอ้เดี๋ยวที่มีคอสคลิปจากคุณจินภัทรนะครับคือพี่เสดิร์ดใช้ออฟฟิเชียลของแกแชร์ออกมาเลยนะเย็ดโดนี่คือแบบแม่งมีการคอสเพย์แล้วคุณผู้ชมที่แม่งขั้นสุดอ่ะจริงจริงคือย้อนกลับไปก่อนอันนี้ไว้คุณผู้ชมคือพี่เสดิร์ดแกมาดังช่วงเนี้ยเพราะว่ามีคนเอาหน้าแกไปเทียบกับในตัวการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan ที่เป็นเอเลนด้วยแล้วพอไปเทียบอ่ะแม่งเหมือนก็คือเนี้ยมีก็มีคนเอาไปเทียบเยอะเลยแบบมีไปเทียบกับโลจิมารูเทียบกับตัวละครอนิเมะอื่นซึ่งมันเหมือนเยอะมากเดี๋ยวจะเลื่อนเจอนะครับเย็ดโดพีเสดิร์ด FC แกมีเพจ FC ด้วยแกมีเพจ FC ด้วยเว้ยนายเองก็เป็นพีเสดิร์ดได้นะเย็ดเคอันนี้คือเฮ้ยเชฟผู้ชมนี่คือฟิลเตอร์ใช่ปะมันคือฟิลเตอร์มันคือฟิลเตอร์หน้า Facebook เย็ดเคแฟนอาร์ตกับผมน้องคนนึงกำลังสอบขณะที่รอก็วาดแฟนอาร์ตส่งมาให้ไปขอเป็นพลังให้ด้วยเย็ดโดคนจริงครับคนจริงชุดเขาไม่อยู่จริงๆครับช่วงนี้ขอบคุณครับรักกันนานๆอย่าเพิ่งเบื่อเด้อเย็ดเคนี่ครับที่ผมบอกเมื่อกี้คือไม่ว่าจะดูในเมื่อไหร่ก็เห็นกันนะคุณผู้ชมดูดิเนี่ยคือแบบเอเลนเงี้ยโอโรจิมารูเงี้ยตัวที่เหลือผมไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่แบบคาแรคเตอร์คือแบบคือแม่งใช่เลยอ่ะคุณผู้ชมนี่โพสต์นี้ก็เป็นประเด็นคุณย่าเคยพูดเอาไว้ว่าตัว R ต้องแทนเสียงด้วยรอเรือดังนั้นขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากขอได้ผมว่าเอเลนเป็นเขาเรียกผมว่าเอเรนครับ Attack Visitor เย็ดโดคือใครที่รู้จักท่าเนี้ยคือต้องแบบต้องเป็นแฟนคาเมเดอร์มาก่อนนะครับของตัวคาบูโตะนั่นเองเขามีกระแสแบบเนี้ยก็เลยมีคนไปแบบไปโขมหนักกว่าเดิมอีกว่าจากที่ว่าเฮ้ยพี่เสดิร์ดดูอนิเมะด้วยนะครับนอกจากพี่ดูอนิเมะพี่ยังดูพวกมาร์ทไรเดอร์อีกเหรอครับพี่อะไรเงี้ยโอ้โหนะครับจริงๆก็คือผมดูจากในแฟนเพจนี้จะมีข้อมูลไม่ค่อยเยอะเท่าทวิสเตอร์นะครับต้องไปดูทวิสเตอร์เพราะว่าทวิตเตอร์แกจะมีล่าสุดมีการที่ว่าแกถือไอคอนสเปกเตอร์อีกแล้วก็มีภาพตอนที่แกขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเหมือนคอมเมดี้เดอร์อีกคือแบบพี่แม่งของจริงไว้สัตว์นี่หวังอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มในเดือนกันยานี้และเชื่อว่าฮิมาเกจะอยู่ร่วมกับมนุษย์ด้วยความสงบสุขเฉิดจะในแกโพสต์เมื่อ5วันที่แล้วนะครับเป็นช่วงเดียวกับที่ซีโร่วันกำลังจะฉายตอนจบพอดีซึ่งคือแบบได้กระแสติ่งไรเดอร์มากๆซึ่งผมเห็นตอนแรกก็คือแบบเชียร์พี่พีก็ดูไรเดอร์ด้วยเหรอพี่เย็ดเคแกเอาเกือบทุกวงการจริงๆนะครับ Two hours later นี่ครับเราย้ายมาอยู่ในฝั่งของทวิสเตอร์กันบ้างนะครับคือตอนแรกที่แกหวนเรื่องกระแสหลักของแกเลยก็คือแกสร้าง Twitter มาใช่ไหมแล้วแกบอกว่าถ้าเกิดผู้ติดตามครบหรือว่าเกิน 1,000 แกจะอัดเพลงเรียกผมว่าเอเรนให้นะครับซึ่งตอนนี้คนตาม Twitter แกมีอยู่ 25,000 แล้วคุณผู้ชมคือแบบ
แม่งเกินจากเป้าที่แกตั้งมาเยอะมากเลยนะเออเดี๋ยวเราลองมาดูทวิตเตอร์แกดูนะครับรีทวิตไปทั้งหมด333ครั้งนะครับ7Kเลขสวยไม่ใช่หรอกนี่ๆๆไงผมเป็นไรเดอร์มานานนะครับแอทแทคสู้ต่อไปพีซเดอร์ยัดเคโหอันนี้คือภาพเก่านะครับรุ่นแบบโออ่ะผมไม่รู้ว่าพี่พีดูไรเดอร์รุ่นไหนนะแต่ดูจากคนแฟนๆเขาเดากันน่าจะเป็นแบบพวกยุคโชวะนะครับเพราะว่าแบบคอนเซปต์ไรเดอร์ที่มันขี่มอเตอร์ไซค์เงี้ยก็แบบนึกถึงโชวะไรเดอร์พวกอิจิโกะอะไรพวกนี้ไงนะก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแกชอบตัวไหนกันแน่นะครับนี่ๆๆอันนี้ที่เป็นประเด็นขอพาเพื่อนๆไปยังโลกหลังความตายรู้จักกับจำปา MV นางผีที่ทำมานานแล้วเย็ดเคนี่ครับคือเพลงเก่าที่แกเคยทำมานานแล้วนะครับภาพประเด็นคือภาพนี้คุณผู้ชมภาพนี้เลยภาพที่แกถือไอคอนสเปกเตอร์อยู่แล้วทำท่าแปลงร่างคือแบบคนจริงอ่ะบอกเลยคนจริงอ่ะพี่คือจริงๆอยากรู้เหมือนกันครับว่าถ้าพี่พิเศษดูคลิปนี้ก็อยากจะรู้ผมสงสัยส่วนตัวนะครับว่าถ้าในเรเดอร์ทั้งหมดเนี่ยมีเสียงจามเนี่ยถ้าในเรเดอร์ทั้งหมดเนี่ยพี่เคยดูเรื่องไหนบ้างหรือว่าพี่ชอบเรเดอร์ตัวไหนมากที่สุดนะครับอยากรู้จริงๆนะอยากรู้จริงๆอยากอุซ่าก็มีพีเสด็จนะยังวะคือหลังจากนี้ใครที่แบบผมยาวและคาดผมมึงจะมองว่าเป็นพีเสด็จหมดทุกคนแล้วใช่ไหมโอเคโอเคกูเก็ตนี่ไงมาถ่ายนักร้องสองไมค์เวิร์กพอยต์เย็ดเคคือภาพนี้แม่งโคตรได้คุณผู้ชมคือแบบ Attack on Titan จัดๆโอเคข้อคร่าวก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับพี่เสด็จกำลังคัมแบ็คยุคอันรุ่งเรืองของเขากำลังกลับมาคุณผู้ชมใช่ผมคิดว่าตอนนี้จะมีหลายๆคนกำลังตั้งตารอเกี่ยวกับเพลงเขาเรียกผมว่าเอริสนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งตารออยู่นะฮะอย่าก็ยังไงก็ถ้าพี่พีเสด็จได้ดูคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจพี่ด้วยครับผมนี่ FC พี่เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปลืมนะครับไปกดติดตามพี่เสด็จได้ตามทวิต account แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับผมทิ้งไว้ใต้ description นี้นะครับอย่าลืมไปกด follow กดถูกใจแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่เขาได้นะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่สร้างสรรค์ผลงานอันสนุกแล้วก็มีความสุขให้กับพวกเราต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ คือมันอาจจะสั้นไปสักนิดนึงนะครับWhat the fuck คือคลิปนี้อาจจะสั้นไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมารีบถ่ายด้วยแหละนะฮะแล้วก็จริงๆมันจะมีมีมเกี่ยวกับพี่พีเสด็จเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นมีมแบบซ้ําๆกันนะครับที่แบบเล่นว่าเออนายเองก็เป็นพีเสด็จได้นะอะไรอย่างงี้ได้มั้ยแต่ว่าเออนะผมก็เลยแบบดูจากในแอคเคาท์พี่เขาเลยดีกว่านะครับจะได้ดูแบบง่ายๆไม่อะไรมากเป็นกำลังใจให้พี่นะ